านเลยเข้าใจว่าเป็นสถานที่ที่พระธุดงค์ท่านเดินทางผ่านเป็นเส้นทางเดินทางพระธุดงค์พระธุดงค์นะมีก่อนสมัยหลวงปู่มั่นเขาชอบอยู่ตามป่าตามเขาถ้าในพระป่าสายธรรมยุทธวัดถ้ำภูทองแห่งนี้เปรียบเทียบเหมือนโรงแรมที่พักคือเขาจะเดินมาจากสกลนครเดินมาตามภูเขาเดินมาผ่านจะเห็นอยู่ว่าพอดีเราไม่ได้สังเกตความมือถ้าเรานั่งรถมาจะภูเขานะจะมีติดหน้าผาอยู่เขาเป็นอีกวัดนะคะเป็นวัดของหลวงปู่สนคำพีระยานท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นพระอภิญญาครับอภิญญาสมาบัติรู้ใจคนรู้อดีตอนาคตแม่ผมยังถูกท่านถ่ายเลยนั้นวัดถ้ำโพทองนี่พอเขาผ่านมาเขาจะมาพักที่นี่เป็นเหมือนโรงแรมจากที่นี่เขาก็จะเดินทางไปที่บางคนเขาก็จะแยกไปไหว้พระพนมครับแต่อีกเส้นหนึ่งก็จะขึ้นไปทางมุกดาหารคำชะอีไปทางบนไปทางนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือวัดถ้ำโพทองเปรียบเทียบเหมือนโรงแรมที่พักของพระธุดงค์สมัยเป็นวัดที่ดูชื่อเดิมของวัดนี้ชื่อว่าวัดนั่นชื่อว่าถ้ำตาฮดฮอลูกตัวเด็กไม่ใช่หอหีบตัวเด็กตาฮดเป็นใครตาฮดเป็นคนทางสุรินทร์ศรีสะเกษไม่บอกจังหวัดไม่ได้แต่ว่าเป็นทางเขมรแกมีช้างก็เอาช้างมาเลี้ยงอยู่ในถ้ำที่เราจะไปดูเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างตาฮดก็เอาช้างมาเลี้ยงนี่แกเป็นคนทางสุรินทร์ศรีสะเกษก็เป็นเผ่าทางโน้นมาแกก็มาแต่งงานกับคนในหมู่บ้านที่เราผ่านมาเรียกว่าบ้านแก้งในภาษาภาคกลางเรียกว่าแก้งสระแอกอไก่ซึ่งภาษากรุงเทพจะเรียกว่าแก้งแต่ภาษาท้องถิ่นเสียงเขาสีเสียงคือผู้ไทยเขาผู้ไทยมีมาจากอาสพรโมเมนมาจากเมืองบางอาจเขาคนอำเภอนาแกมีผู้ไทยแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นผู้ไทยเลยนะผู้ไทยเลนูมาจากเมืองวีระบุรีหรือเมืองบางอาจคำอยู่ตรงสวรรค์นครเขตเลี้ยวซ้ายแต่เมืองอาสพรนี่เข้าไปสวรรค์นครเขตตรงไปอีก30กิโลเลี้ยวขวาเสียงว่าวสิเป็นแบบนี้ในอำเภอนาแกจะมีอยู่5-6หมู่บ้านคำว่าแก้งในภาษาภาคกลางหรือบ้านแก้งมีความหมายในภาษาท้องถิ่นอยู่2คำเกี่ยวเนื่องกับพวกเราทุกคนเวลาคนกินอาหารไปจะมีขี้อยู่ในท้องเยอะก็จะปวดขี้จริงๆนี่แหละไม่ใช่ปวดอุจจาระนะสมัยก่อนไม่มีกระดาษทิชชู่ถ้าเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดเขาเรียกว่ากระดาษเช็ดแต่สมัยก่อนเอาไม้มาเหลาไม้ไผ่ให้มันมีมูลไม่ให้มันมีคมบาดตูดแล้วก็เอาไปปาดอืดออกยับตูดไม้อันนั้นเรียกว่าไม้แก้ไม้แกงขี้ไม้แก้ความหมายที่หนึ่งถามว่าได้เคยทำไหมตอนสมัยผมเป็นเด็กก็เขาก็ใช้กันแม้แต่พระอาจารย์บุญมีปิยธรรมโมที่เราจะไปกราบลูกปั้นท่านก็ได้ใช้อันนี้วัดที่เราผ่านมาเนี่ยบ้านท่าศิลาลงจะมีอยู่วัดหนึ่งหลวงปู่มีก็ไปอยู่นะผมยังได้ช่วยเหล่าไม้ให้ท่านอันนี้คือความหมายของว่าแก้งเพราะฉะนั้นจดจงไปศึกษาภาษาท้องถิ่นให้เข้าใจ2ไปศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เข้าใจข้อสอบไปข้อที่3ไปเขียนประวัติศาสตร์หมู่บ้านของคุณถ้ายังไม่รู้ให้ตั้งคำถามเขียนประวัติพ่อแม่ของคุณพ่อมาจากไหนแม่มาจากไหนแล้วสาวไปเรื่อยๆปู่มาจากไหนตามาจากไหนแล้วมันจะลามไปเป็นประวัติของหมู่บ้านคุณจะเป็นนักประวัติศาสตร์คื
เชื่อผมตอนนี้อำเภอนาแกเริ่มกลัวผมเพราะว่าอ้าเขาไม่ยอมจดแต่ผมลงยูทูบไปเยอะแล้วพิมพ์เข้าไปจดไว้ที่นี่ที่นาแกเข้าไปดูหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อผมพิมพ์ในนี้ก็ได้คุณจะอ่านติดตามพิมพ์ว่าการที่ทำผมทำไปล่วงหน้าไปหลายกิโลแล้วนะความหมายที่สองเวลาน้ำมันตกมาสมมติว่าเป็นดานที่เรานั่งแบบนี้นี่นั่งนี่นะเขาเรียกว่าดานหินเขาเรียกว่าดานแต่ถ้าดานอันนี้มีน้ำตกสาบมาใส่จริงเขาจะร้องว่าแกงแกงแกงน้ำแกงแกงถ้าเป็นภาษาลาวแบบน้ำแกงอันเดียวกันโอเคเข้าใจความหมายบ้านแกงคือบ้านแกงก็ตั้งตามชื่อของแก่งหินอันหนึ่งที่มีน้ำตกใส่สตอรี่ของเขาก็คือมีสาวสวยผู้ไทยคนหนึ่งชื่อนางมะหับภาษาปากกาภาษาผู้ไทยว่านางมะหับชื่อมะหับสาวมะหับมะหับคืองับงับมะงับสาวมะหับเป็นภาษาโบราณผู้ไทยนางมะฮับนี่ไปอยู่ตรงหลังวัดเดี๋ยวหมู่บ้านที่เราจะไปนะมันจะมีแก่งหินอันหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ควรกลับไปหาปูหาปลาไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเลิฟสตอรี่อาจจะมีก็ได้ผมยังตามแก่งหินก็เลยตั้งชื่อว่าแก่งมะฮับนานไปก็เลยกลายเป็นบ้านแก่งมะฮับสำคัญไหมที่วัดที่เรานั่งอยู่นี่หลวงตามหาบัวดังไหมล่ะท่านมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นี่ตรงถ้ำที่เราจะไปนี่เราจะลงไปแต่คนในนาแกนี่ทำไมไม่เก็บเรื่องราวเราขึ้นมาหลวงปู่มั่นก็ต้องมาแน่ๆระดับหลวงปู่มั่นต้องมาแน่ออกจากนี่ไปเธอจะเห็นวัดดานสาวพลอยใช่ไหมครับที่มีอาคารใหญ่ๆที่ตรงนั้นเป็นที่กรรมฐานล่าออกจากถ้ำวัดดานสาวพลอยลงไปก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งเราเรียกว่าวัดถ้ำพระเวศวัดถ้ำคนอำเภอนาแกจะต้องมาแห่พระเวศสันดรพระเวศสันดรชาดกคือพระเจ้าสิบชาติสุดท้ายของก่อนพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านไปเกิดเป็นพระเวสสันดรแจกทานบารมีอย่างเดียวคนหลังจากท่านไปทนทุกข์ทรมานท่านก็เอากัญหาจารีกับนางมัตสีกับตัวท่านพ่อแม่ท่านก็เอาช้างมาเชิญท่านกลับไปครองเขาก็เลยเอานิยายเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายชาดกเรื่องนี้เอามาทำอยู่ในพิธีกรรมในวิถีชีวิตก็เลยมีการแห่พระเวศเข้าเมืองพระเวศสันดรเขาไปแห่ที่ถ้ำพระเวศอันนั้นล่ะแห่ไปที่อำเภอนาแกสมัยก่อนไม่มีถนนคิดดูสิที่เรามานี่ก็ยังโอ้โหตะกอนไม่มีถนนเขาต้องแห่ไปเป็นขบวนชาวบ้านถ้าไม่เชื่อศรัทธาแล้วเขาจะมานะเข้าใจความหมายแล้วต่อไปอีกอันหนึ่งถ้าใครสมัยนั้นคนหมู่บ้านนี้ไปกราบหลวงตามหาบัวอยู่ที่วัดบ้านตาท่านจะถามมาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากบ้านแกงอำเภอนาแกหลวงตาจะดีใจมากอู้ยบ้านแกงมาครับนะบอกเพราะหลวงตามหาบัวเชี่ยวชาญแถวนี้มากจนถึงขั้นได้เอ่ยปากว่าถ้าสถานที่นี้นะถ้าใครพระทุดงกรรมฐานจะมาให้มาแถวนี้เดี๋ยวลงไปเราไม่ได้แวะวัดศรีไพวันนะครับเราจะข้ามไปก่อนเวลาจะหมดใครเป็นคนสร้างวัดนี้มีการสร้างวัดนี้ต่อเนื่องกันมานานรูปแรกๆเท่าที่จำได้ก่อนหลวงปู่บุญมีนี่ก็ผมตามไม่ถึงรู้แต่ว่าเป็นพระธุดงค์มาอยู่ทีละเล็กละน้อยก็กลายเป็นวัดที่สร้างเจดีย์เล็กๆแห่งหนึ่งขึ้นมาเจดีย์นั้นนานไปพระยันคนที่มาอยู่อันคนต่อมานะรูปต่อมานะคือหลวงปู่คำพันธ์โพสัพปัญโยท่านมาฝึกกรรมฐานปฏิบัติธรรมที่นี่พอสมควรนะแต่อยู่ไม่นานนะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้แบ่งว่าเป็นพ
รรมยุทธมหานิกายชัดเจนแล้วท่านต่อมาที่มาอยู่คือหลวงปู่บุญมีปิยธรรมที่ผมเอากระดูกท่านให้ดูถ่ายให้ดูว่าหลวงปู่บุญมีปิยธรรมโมนี่เป็นคนบ้านนาเตียงบ้านนาเตียงอยู่ไหนอยู่ที่ดอนเขืองเลยพังโคนไปนะพอถึงดอนเขืองปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านท่านจะอยู่แถวๆนั้นเขาทำพิพิธภัณฑ์ท่านไว้ท่านก็มาบำเพ็ญภาวนาน่าจะเป็นพระธุดงค์รูปที่สองในเขตนี้รูปแรกที่มาอยู่คือหลวงปู่พระอาจารย์ศิลาที่เราจะไปวัดจะไปกันแต่นี่เป็นคนรูปที่สองหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งอยู่โน่นทำไมต้องพามาวัดนี้ก่อนเพราะว่าเราจะจากสตาร์ทตรงนี้ไปไม่มีวัดจากนี้ไปนี่นะครับเดี๋ยวว่าเป็นสำนักสงฆ์มีทั้งหมดอยู่11วัด11แห่งจนนักข่าวพิมพ์เดอะเนชั่นยิ่งด้วยนะบอกให้เขียนเรื่องเหล่านี้ลงเขาประทับใจมากมีคุณนักประชาสัมพันธ์ระดับประเทศโอเคหลวงปู่บุญมีปิยธรรมโมมาสร้างวัดนี้ต่อจากหลวงปู่คำพันธ์ท่านสร้างอย่างมากมายเลยตอนนั้นผมก็เป็นครูแล้วล่ะมันเป็นครูแล้วล่ะราวๆ 2,527 ปี 18อาจจะก่อนหน้านั้นสักหน่อยคนทั้งอำเภอเนี่ยยกหมู่บ้านมาเลยเอาหมู่บ้านนี้มา 50 คนหมู่บ้านนี้มา 50 คนทำตลอด2เดือน3เดือนไม่รู้ท่านเอาเงินมาจากไหนแต่เวลาท่านขึ้นธรรมเทศน์ที่ธรรมศาสตร์นะเขาถวายทีหนึ่งสามหมื่นสี่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะแอบมาปุตติหลังนั้นที่เราเห็นเป็นไม้นะครับเจ้าของรถทัวร์อยู่ชลบุรีมาสร้างให้นะครับแอบบารมีของพระถ้าเราอยากเจริญรุ่งเรืองเป็นทางลัดทางเดียวที่ดีที่สุดคือมันไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาไม่ต้องทำมากนะครับก่อนนอนกับตื่นเช้ามาแล้วก็ตอนลมตัวหลับไปอธิษฐานว่าขอให้เราเจริญว่าไปมันก็จะฟังได้จริงแล้วมันจะรันตามโปรแกรมของผมอธิษฐานไว้ว่าอยากดังดังมากอ่ะโอเคเข้าใจแบ็คกราวด์แล้วคราวนี้เราจะเดินไปข้างบนโอ้เดี๋ยวปี2517-18 17-18 ประมาณวัดนี้ไม่มีการเอารถขึ้นมาได้มีรถของบ้านคุณพ่อผมคือนายเซ็งตรงสิไม่ใช่คนเซ็งยังเลยมีรถ6ล้อขนไม้ของอำเภอมีอยู่ของที่บ้านก็เลยบรรทุกอิฐหินปูนทรายขึ้นมาจอดไว้ตรงเดี๋ยวนี้เราขึ้นไปบนเวทีผมก็ตามพี่ชายมาขนอิฐบล็อกลงแล้วเขาก็เริ่มก่อสร้างนั้นวัดนี้ก็เท่ากับตระกูลผมเป็นคนสร้างวัดนั้นวัดทับพระเวทเหมือนกันร้านสองคอยพี่ชายผมเป็นคนนายติดตายไปกับพี่สุริยันเป็นคนวางผังให้ถนนวิ่งซิกแซกขึ้นไปอย่างนั้นนั้นก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจอ่ะทีนี้เริ่มประมาณปี1718ที่เริ่มพัฒนามากจนโอ้เสียดายจัดท่านไม่ยอมรับตำแหน่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้เลยครับนี่ตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอก็ฉีกทิ้งพอจะตั้งครั้งที่สองหนีไปอยู่ในอำนาจเจริญท่านไม่ยอมรับตำแหน่งท่านบอกว่าแม่อมตะวัญญาณท่านบวชมาเพื่อพระนิพพานท่านไม่ได้บวชมาเพื่อตำแหน่งงั้นท่านก็คงจะได้พระนิพพานจริงๆโอเคเดี๋ยวมันจะมีปีไปอีกเยอะไปขึ้นไปข้างบนThank you.
ังล้มตอนนั้นตอนพระธาตุพนมล้มผมก็ไปดูนะไปดูเนี่ยไปดูนับเลยแค่นี้แหละเขาก็บอกว่าขอขอขอดูเลยนะสามแต่ลุงปู่คือท่านไปดูแล้วท่านไปยืนอธิษฐานท่านอธิษฐานว่าขอบารมีของพระธาตุพนมนั้นจงเสด็จมาขอแบ่งพระธาตุไปไว้ที่พระธาตุพนมช่วงนั้นจะมีโครงการปกครองแผ่นดินธรรมคุณครูทั้งหลายน่ะจะต้องมาเข้ากรรมฐานที่นี่3วันฝนก็ตกปล่อยๆวันนั้นกลางคืนอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้เห็นตอนนั้นนะครับท่านจะหันหน้ามาทางนี้พระมันเคยทำว่าครูก็เต็มไปหมดเลยอยู่ด้านนี้ไหมแล้วต้องเอาบาตรลูกเลยมาตั้งตัวกลางคืนประมาณทุ่มกว่าท่านเล่าว่าทุ่มกว่าแสงหิ่งห้อยมาเป็นแพเลยจำไม่ได้ว่ากี่เม็ดหรือองค์น่าจะแปดแต่ได้ยินว่ามีสีน้ำเงินด้วยแล้วก็สีขาวด้วยชาวบ้านพวกพากันมากมาดูแต่ก็ไม่มีใครถ่ายรูปจดบันทึกคุณอาผมนายสิทธิ์สิริสาคนายนายเนตรพลันเนตรท่านก็มาปฏิบัติธรรมที่บ้านคนนี้ที่จริงจังแล้วท่านก็มาดูพระธาตุที่เสด็จมาจากพระธาตุไม่ได้บรรจุคนนะบรรจุไว้เป็นบางคนต่อไม่ได้บางทีท่านบรรจุข้างในพระพุทธรูปข้างในนี้ชื่อพระพุทธรัตนสามปดาข้างในท่านอันนี้ท่านพูดกับผมเองท่านผมเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปอดลูกสะพายย่ามให้ไปด้วยกันเป็นสังกะลีน้อยรู้จักสังกะลีไหมครับสังกะลีก็คือพวกไม่ได้บวชเป็นเด็กรับใช้คอยดูแลพระแล้วแต่ท่านจะเรียกผมก็เป็นสังกะลีคำเต็มมันมาจากคำว่าสังฆกาลีสังฆกาลีอย่าไปเพี้ยนนะแล้วท่านก็สอนกราบอย่างนี้นะพวกกราบอย่างนี้ประเพณีของที่นี้ไม่ให้ผิดพระวินัยแล้วท่านก็เอาพระธาตุไปไว้ข้างในตรงกลางกลางเสียงเสียงพระข้างในนะแล้วมีอยู่เม็ดหนึ่งท่านติดไว้ที่หน้าเข้าไปเราติดท่านสั่งเวลาผมมาฝึกกรรมฐานหรือมีปัญหาในชีวิตผมก็มานอนมานั่งกรรมฐานบางปีก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระอาจารย์ทานสิริวัฒโนชื่อพระอาจารย์ทานลักวัฒโนท่านพักนั้นนอกนั้นในป่า200กว่าไร่นี่ผมจะอยู่ในป่าเลยนั้นอยู่ในแหล่งของพระโอษฐ์แต่เขาก็มาไหว้
แก้วรับประกันว่าหลวงปู่ไม่โกหกที่อยู่บนหน้าผาแล้วก็ท่านบอกว่าท่านจะเอาหูเป็นหนุนตรงช้างท่านก็จะนอนตรงนั้นก็จะทำให้สมองในการปฏิบัติธรรมท่านลื่นไหล